สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาอัปเดตลูกชายดาราดังกันละค่ะน้องโอเชียนลูกชายของน้ำระพีพัฒน์หลังจากที่ตกบ่าที่โรงเรียนจนกระดูกข้อมือนั้นหักนะคะจนต้องเข้าห้องผ่าตัดโดยด่วนโดยหนุ่มน้ำก็ได้โพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมนะคะว่าลูกชายโหนเครื่องเล่นบ่าที่โรงเรียนตกลงมาเอามือยันพื้นไว้กระดูกข้อมือหัก2ทีเตรียมเข้าห้องผ่าตัดเช้านี้เพื่อใส่ลวดยึดให้กระดูกติดกันขอให้ลูกปลอดภัยหายไวๆนะโอเชียนแล้วก็ล่าสุดนะคะหนุ่มน้ำก็ได้โพสต์อัปเดตอาการลูกชายผ่านทางอินสตาแกรมแล้วค่ะว่าขอบคุณทุกกำลังใจครับโอเชียนปลอดภัยดีครับผ่าใส่ลวดเรียบร้อยแล้วครับยังไงแฟนๆก็เบาใจได้แล้วนะคะเดี๋ยวน้องก็หายแล้วล่ะค่ะแต่คุณน้ำก็ยังบอกอีกนะคะว่าบ่นปวดร้องไห้เป็นพักๆแล้วค่ะพี่โอเชียนทั้งฉีดทั้งกินยาแล้วล่ะค่ะและแน่นอนล่ะค่ะว่าเด็กวัยนี้ก็เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแน่นอนว่าอาจจะประสบอุบัติเหตุได้นะคะงานนี้เพื่อนๆถ้าคนไหนมีลูกหรือว่ามีหลานก็ควรที่จะระมัดระวังแล้วก็คอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดอันตรายล่ะค่ะเราต้องช่วยกันระมัดระวังนั่นเองล่ะค่ะแล้วก็ทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องโอเชียนให้หายไวๆนะคะและทางเราก็เชียร์ค่ะน้องโอเชียนเก่งแล้วก็ได้กำลังใจดีแบบนี้แน่นอนว่าหายไวแน่นอนล่ะค่ะเป็นกำลังใจให้เรากันนะคะสู้ๆค่ะและแน่นอนค่ะว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันล่ะค่ะ